เรามาดูความสามารถพิเศษของ Hades เลยนะครับลองไปดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนี่นะรู้สึกว่าข้อมันจะดูแปลกๆนะครับพอเปิดมาก็จะมีปืนนะครับนะครับจะตรงจังหวะอันนี้สัตว์สะเทือนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนปืนนะแต่มันบอกว่าเป็นมิสไซล์นะครับน่าจะเป็นปืนเท่าที่มองน่าจะเป็นปืนครับคูลดาวน์ได้ไวนะรู้สึกว่าเวลาเราเปิดมันจะเป็นโล่ด้วยนะครับดูนะดูนะครับนะครับจะยิงไปนะระยะยิง500นะดีนะครับดีมากทำเป็นจะมีเตียงมาด้านหลังครับผมก็บอกมีได้3นัดครับเอาเก็บไปแล้วรันเลยมิโลหน่อยเขามาเหมือนจะแพ้นะครับตอนนี้จะแพ้ไหวเขาไปก่อนโหดีฟันรันทำฝั่งแดงเขาบุกเลยเขาไปก่อนเปิดลูกไปก่อนครับยิงโดนไม่โดนล่างเลยทีอันนี้ประตูอุ้ยฝั่งแดงครับคือว่าเต็มไปหมดถ้าเราโดนล็อกตัวน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเฮดิสนะก็คือมีโล่พลังงานสีม่วงมาแล้วก็มีปืนด้านหลังมีกระบอกนะครับยิงไป3นัดในระยะ500เมตรเรียบร้อยครับจบเกมจบไวเหลือเกินเดี๋ยวไปอีกรอบนึงก็แล้วครับจบไวมากนะครับยิงไม่ทันคนอื่นเขานะฮะยิงไม่ค่อยทันยิงไม่ค่อยทันพ่ายแพ้ไปน่าจะอยู่อันดับสุดท้ายนั่นแหละฮะลงมาช้าไปนิดนึงไม่นิดนึงละฮะช้ามากๆแต่เร็วมานี้เดี๋ยวไปต่อครับนะเฮดิสก็นะครับมีปืนด้านหลังนะครับปืนด้านหลังยิงในระยะ500เมตรได้นั่นเองนะตัวนี้นะครับหมดเดิมไหมโอเคคราวนี้เป็นยึดครองนะโอเคมาตัวนี้โอเคเดินไปเดินไปยึดก่อนนะฮะดูค่อนข้างตัวเล็กนะครับสำหรับเฮดิสแต่ว่า
พลัง HP นั้น 100,000 เลยนะฮะดูตัวเล็กกว่าเอลิสได้ซ้ำนะครับแต่ว่าค่าพลังเยอะกว่าครับแล้วก็อาวุธที่ติดอยู่ด้านหลังนั้นก็มี1กระบอกเท่านั้นเปิดโล่นะครับผมจะพยายามเปิดโล่เพื่อการนะครับอีกการต่างไปด้วยแล้วก็คือไอ้ปืนที่มันติดอยู่ด้านหลังอ่ะมันจะยิงไม่ยิงก็ว่าอีกทีโดนไม่โดนนะยิงโดนไม่โดนไว้ระเบิดมาใส่ผมเลยนะนั่นแหละฮะโดนเต็มๆเลยนะชอบเลยนะมันพี่น้องเป็นเร็วตายเราเราที่มาที่ระยะ3วันมันควรจะตายแล้วต้องขอไปนะเครื่องหลังนะก็เล่นให้ดูคร่าวๆนะประมาณนี้ถ้าส่วนใครอยากที่จะสอนก่อนเช่นเคยนะดูให้ดูนะเราจะไปนะครับโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยตายนะผมอาจจะเล่นได้นะฮะไม่ค่อยนะฮะไม่ค่อยเก่งนะก็คือมาแค่ทดสอบให้ดูก็แล้วกันมาเรียบร้อยครับพอดีอุปกรณ์มีปัญหานะฮะเครื่องแหลกมากๆจะแหลกอะไรทั้งนั้นไปยูมาทูตเขาคือยูมาทูตเฮดิสพญายมเขาเรียกพญายมใช่ไหมพญายมเจ้าขุนนรกเจ้าขุนนรกเขามันอังโลสิพี่น้องนี่ครับผมว่าดูดซับพอดูดซับแล้วก็ยิงออกมาเรียบร้อยบวนบวนอะไรตัวนี้เฮ้ยแอบที่แอบที่อ่ะเขามันเอามันให้ซากสิ้นให้สิ้นซากยิ่งมันบางเรียบร้อยตอนนี้เราจะชนะนะครับชนะนะพอเราติดเยอะถ้าเราแพ้เราตายหมดตามันเสียงมากครับพวกเดี๋ยวกลางโลกให้กลางโลกไปก่อนไปเราของไปยิงเราวะเพื่อนเลยเราโอ้โหมาอันนี้เป็นสปาร์กับดราคูนแล้วทำไมรู้สึกว่าเป้ามันจะเปลี่ยนไวนะครับรู้สึกนะรู้สึกว่าเหมือนเป้ามันจะเปลี่ยนไวนะฮะอาการเมาล็อกนะครับคู่ต่อสู้อวยเวยเหมือนเราจะแพ้แล้วครับรอบนี้โดนยึดเยอะเลยครับนี่เอาแล้วเอาแล้วยัดเพื่อนนะฆ่ามันผมจะแพ้แล้วครับตอนแรกผมจะชนะถ้าแบบนี้เราแพ้นะฮะไม่มีใครยืนมาไม่เป็นไรฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเฮดิสนะไม่มีอะไรที่แตกต่างนะครับจากเอลิสมากนะครับนะครับมีโล่แล้วก็มีปืนนะครับด้านหลังมาช่วยล็อกก็ล็อก
โอ้ยเดินไม่ไปพักพวกเราไปไหนเนี่ยโอ้โหฝั่งโน้นครับเรียบร้อยก็ประมาณนี้ฮะรู้สึกว่าไม่ไหวครับไม่ไหวสู้ก็ไม่ได้ฝั่งแดงยึดยึดได้ไวมากโอ้โหนี่ลวดลายสวยงามมากครับสำหรับหุ่นยนต์รักษานะหุ่นยนต์คุณหมอยืนยืนปักหลักยิงเราเลยฝั่งเราเป็นเมืองไทยหมดโอ้ยฝั่งเราขอพรนะแพ้นะแบบนี้แพ้นะแพ้จุดนะครับก็มานี้ครับนะก็โอเคนะฮะก็รายละเอียดนะครับสำหรับคุณเครดิตนะครับก็ได้วิดีโอเช่นเคยนะฮะส่วนใครที่อยากจะลองเล่นดูก็ดาวน์โหลดเล่นได้ครับมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดด้านล่างเช่นเคยนะครับก็โอเคครับพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ